ขณะที่เทคโนโลยีเสมือนจริงก็กำลังมีความพยายามที่จะให้เดินหน้าในโลกแห่งความเป็นจริงปัญหาใหญ่ที่ทั้งโลกกำลังเผชิญร่วมกันก็คือปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งขณะนี้ผู้นำทั่วโลกก็กำลังหารือกันที่การประชุมค o อบ26แต่ว่าก็มีหลายๆที่พยายามที่จะแก้ปัญหากันด้วยตัวเองอย่างที่รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกามีเมืองอยู่เมืองหนึ่งก็ รับประกันได้นะคะว่าไม่ว่าสถานการณ์จะแห้งแล้งขนาดไหนเมืองนี้จะมีน้ําจืดใช้ตลอดทั้งปีเพราะว่ามีการพัฒนาโครงการที่เปลี่ยนน้ําทะเลให้เป็นน้ําจืดติดตามรายงานจากคุณสวรลักษ์จากวิวัฒนากุรค่ะแซนซิตี้เมืองชายฝั่งทะเลในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐรเผชิญกับความแห้งแล้งไม่แตกต่างจากเมืองอื่นๆในรนัฐนี้แต่ไม่ว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะรุนแรงแค่ไหน แต่มีสิ่งหนึ่งที่รับประกันได้ว่าแซนซิตี้จะไม่มีทางขัดแคลนน้ำจือดอย่างแน่นอนนั่นก็คือโรงงานผลิตน้ำจืดจากทะเลที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อ10ปีก่อนด้วยเงินลงทุนประมาณ12ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ้า0 e ล้านบาท Christopher Cook <c oughs> ผู้อำนวยการบริษัท <c oughs> California American Water อธิบายถึงหลักการทำงานของโรงงานแห่งนี้ ที่จะดึงน้ำกล่อยในถังที่ติดตั้งอยู่ใต้ดินบริเวณชายหาดผ่านกระบวนการผลิตน้ำจืดโดยใช้แรงดันสูงฉีดน้ำให้ซึมผ่านตัวฟอกคุณภาพสูงที่เรียกว่าเมมเบรนซึ่งเป็นระบบกรองน้ำที่สามารถกำจัดสิ่งปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุอนุภาคของสารต่างๆรวมถึงเชื้อโรคอย่างเชื้อโปรโตซัวคริปโตสปอริเดียมซึ่งอยู่ในกลุ่มเชื้อบิดและเชื้อประสิทธิไกอาเดียเท่านั้นยังไม่พอ ยังมีการฆ่าเชื้อด้วยแสง U ูวและสารเคมีซึ่งจะทำให้น้ำสะอาดปลอดภัยสำหรับชุมชนส่วนน้ำเค็มที่เหลือจากกระบวนการนี้จะถูกปล่อยกลับลงสู่ชั้นใต้ดินเพื่อไม่ให้น้ำเคม็มปนเปื้อนในทะเลซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลเทคโนโลยีการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลมีต้นทุนที่สูงมากแต่ก็ถือเป็นหนทางที่จำเป็นในการจัดหาทรัพยากรน้ำจืดในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง And tell people all the time, you gotta SanCity I time, tell the to people you go แมรี่แอนนายกเทศมนตรีของแซนซิตีมองว่าการที่เมืองนี้มีโรงงานผลิตน้ำจืดเป็นหลักประกันที่ดึงดูดให้นักลงทุนกล้าเข้ามาทำธุรกิจที่นี่เพราะมั่นใจได้ว่าจะไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำจือดอย่างแน่นอนแม้ว่าน้ำจืดที่ได้จะมีคุณภาพดีพอสำหรับการบริโภคแต่ก็มีรสชาติแปลกๆทำให้ใครริก เจ้าของบาร์ต้องลงทุนเพิ่มด้วยการติดตั้งเครื่องทำน้ำอ่อนที่ขจัดความกระด้างในน้ำออกไปเพื่อทำให้น้ำมีรสชาติดีขึ้นในขณะที่นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมมองว่าการผลิตน้ำจืดจากทะเลไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดแต่เป็นแค่การบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งเท่านั้นศา right right สตราจารย์เบรนท์ฮัตแดนจากมหาวิทยาลัยซานตาครูซ บอกว่าวิธีการนี้ถือเป็นทางเลือกที่ดีหากว่าใช้ถูกที่ถูกสถานการณ์และจะต้องเป็นสถานที่ที่จะทําให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ขั้าด,ดุนแรงและมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาในช่วงหน้าแล้งแม้ว่าการผลิตน้ําจืดด้วยวิธีนี้จะใช้เงินลงทุนสูงมากแต่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจและไม่ควรถูกมองข้ามเพราะเป็นวิธีที่ประสบความสําเร็จทั่วโลก และจะช่วยให้มนุษย์สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในอนาคตได้ในรัฐแคลิฟอร์เนียมีโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล12แห่งซึ่งในอนาคตจะมีการสร้างโรงงานเพิ่มอีกแห่งที่ Orange County แน่นอนว่าการผลิตน้ำจืดด้วยวิธีนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกทำให้รัฐแคลิฟอร์เนียเผชิญกับภัยแรงที่รุนแรงที่สุดในระยะเวลามากกว่า100ปี ด้านผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียวางแผนใช้เงินลงทุนมากกว่า5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยเน้นการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เพียงพอสำหรับการเกษตรอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภค